ลาดยิ่งกว่าอาจารย์รุ่นที่13ให้ได้และถึงจะเป็นเซ็นเตอร์โนวาแล้วฉันก็จะไม่หายไปหลังจากประกาศว่าจะเป็นเซ็นเตอร์โนวาความนิยมของโอชิบะยูโกรุ่นที่9ก็เพิ่มมากขึ้นยูโกเท่จังเลยเนาะใจเกินร้อยเลยล่ะตกหลุมรักเลยล่ะคิชิดามิโมริรุ่นที่75และโซโนะจิเอริรุ่นที่77ที่ได้เข้ามาเป็นเซบัสสึครั้งแรกก็เป็นหัวข้อสนทนาที่ดุเดือดเรื่องต่อไปที่ทุกคนรอคอยกันก็คือเรื่องสืบทอดชื่อเวลานี้ผู้ที่ใกล้จะได้รับสืบทอดชื่อมากที่สุดก็คือน่าจะเป็นจิเอริจังนะมิโมริก็ดีอยู่หรอกแต่ถ้าพูดถึงความดังยังไงก็ต้องเป็นเชอรี่ฉายาที่เหมาะกับจิเอริจังมาเอดาอาซากะรุ่นที่14ไงมายูยูเหรอก็ท้ายทุยจังก็เป็นยูอะเป็นจูริน่ามากกว่าเป็นอามินไม่ดีกว่าเหรอแฟนๆต่างก็รอการขึ้นสเตจแรกของเซบาสเตียนคนใหม่กันอยู่ทุกขณะเริ่มพลึกพลื้นกันแล้วสินะอาจังเหรอนี่มันผู้คิดและรับสืบทอดชื่อเอะอะตั้งจังเมื่อกี้มันออริจินอลอาจังนี่ต้องรีบไปรายงานท่านสุบาสะแล้วล่ะที่19ขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็ฝากด้วยนะคะเออพยายามเข้าล่ะค่ะทั้งคุณมิโมริทั้งจิเอริทั้งคู่ยอดไปเลยเอ๊ะพอเข้าเซมัสสือได้ความนิยมก็เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยมีข่าวลือว่าจิเอริจะได้รับสืบทอดชื่ออัจจังด้วยนะขนาดนั้นเลยถ้าดูไปตามสเต็ปแล้วอาจจะได้สืบทอดจริงๆก็ได้นะเรื่องนี้ไม่ทำให้พวกเรายอมแพ้หรอกนะเดี๋ยวเธอไม่ใช่เวลามาเมาส์กันนะจ้าจีเอริจะได้เป็นอัจจังงั้นเหรอจีเอริเป็นอัจจังเหรอกรุณาหยุดเถอะค่ะยังมีคนอื่นที่อยากสืบทอดชื่ออีกเหรอไม่ใช่อย่างนั้นถ้าฉันได้รับสืบทอดจริงๆไม่ว่าจะเป็นชื่อของใครฉันก็ไม่เกี่ยงค่ะแต่ว่าก็อาจจะได้เป็นอัจจังเลยนะฮะ1 2 3 4จะคนไหนก็ได้วันนี้ขอดูหน่อยเถอะทุกคนเตรียมตัวพร้อมหรือยังพรุ่งนี้เป็นวันจริงตั้งใจกันหน่อยนะค่ะนี่ตากล้องคนนั้นน่ะทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะทำยังไงดีล่ะหลวงพ่อเตอวันนี้ไม่ได้เสริมมาใช่ไหมแย่แล้วเขาจะมาทำงานเป็นตากล้องในสังกัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะทุกคนยินดีที่ได้รู้จักจ้ามินามิโนะมิคาโกะตากล้องอิสระจ้าจริงๆแล้วเป็นรุ่นพี่ของทุกคนอดีตมินากิชิมินามิรุ่นที่5มิจังจ้าตัวจริงเลยลิงโกหกหรือเปล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงค่ะในรูปถ่ายของเซ็นเตอร์โนวาทุกคนที่เรียงรายอยู่ในหอเนี่ยก็มีรูปเธออยู่นะคะดีหมายความว่ายังไงอ่ะ
พราะการควบคุมการแสดงเข้มงวดขึ้นงานเธอก็เลยลดลงไงแล้วก็มาร้องไห้อ้อนวอนเธอน่ะเหรอถ้าตั้งใจจะฟื้นฟูระบบเซ็นเตอร์โนวาขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนฉันจะขัดขวางให้ดูจางจีเอยิ้มสวยมากเลยจ้าโอ้โหจางมิโมตั้งท่าดีมากไนสไตล์ฟิโลโมนก็พุ่งเซ็กซี่เซ็กซี่ไม่มีใครที่จะมาหยุดประกายแสงของเด็กพวกนี้ได้หรอฮะหรือว่ายังเป็นห่วงแล้วที่ฉันพูดตอนที่อาตามิสตาอยู่เหรอนั่นน่ะนะก็แค่น้อยใจน้อยใจเท่านั้นเองสำหรับฉันแล้วเธอเป็นเป้าหมายและฉันก็นับถือด้วยคนที่ล้มเหลวในการเป็นเซ็นเตอร์โนวาอย่างฉันเนี่ยนะฉันขอฝากฝังเด็กพวกนั้นด้วยกำลังเปล่งประกายอยู่สินะมิโมริแพ้หรอกนะช่วงนี้มันมีสาวแปลกๆไหมคะเอ๊ะเป็นงั้นเหรอต้องเป็นอย่างคุณยูโกแบบนี้ใช่ไม่ได้ต้องมีชีวิตชีวาอี๋เป็นอะไรไปนะนางิสะเอ๊ะเจียรีด้วยคุณยูโกไม่จริงใช่ไหมประกายแสงของพวกเธอน่ะคงไม่ใช่แค่นี้หรอกนะขอโทษเอาเกิดอะไรขึ้นกันจ๊ะไม่ต้องห่วงยูโกหรอกยิ่งกว่านั้นนางิสะมานี่สิมีเรื่องจะคุยด้วยค่ะยูโกจะเป็นอะไรไหมนะคงกดดันเพราะเป็นคนชนะการเลือกตั้งละมั้งยายน่าไม่กดดันเรื่องนั้นหรอกมายูยูเป็นอะไรหรอคะซือบาสะเขากลับไปแล้วช่วงนี้ดูยุ่งจังเลยเนอะความรู้สึกของเนียงเนียงจับลางสังหรณ์ของความวุ่นวายได้ละลางสังหรณ์ของความวุ่นวายมีข่าวลือว่าอาจจะมีเมมเบอร์ที่ได้รับสืบทอดชื่อคนใหม่นะเพราะคิรระสืบทอดชื่อฉายภาพออริจินอลอัจจังก็เลยเป็นเรื่องว่าใครจะได้สืบทอดชื่อของนั้นเหรอก็คิดได้แค่แต่ถ้ามีคนได้รับสืบทอดชื่อมาเอดะอาซึโกะรุ่นที่14แล้วล่ะก็อัจจังแล้วเธอจะอยู่ในฐานะอะไรล่ะแสงนั่นเป็นของอัจจังจริงๆนั่นแหละจะเป็นโมโตมิยะนางิสะหรือโซโนจิเอริมิจังกำลังคิดอยู่ว่าใครจะกลายเป็นอัจจังอยู่สินะตรงใจสินะมิจังทำไมถึงเลิกเปล่งประกายซะล่ะคะไม่ได้เลิกสักหน่อยประกายมันหายไปต่างหากหายไปเหรอทำไมล่ะถึงจะพูดไปก็คงไม่เข้าใจหรอกเพราะเธอน่ะไม่ใช่คนที่ยืนอยู่ตรงจุดนั้นนี่จังยูชอบถ่ายรูปใช่ไหมล่ะก็ใช่อยู่หรอกคนที่มีพรสวรรค์ของเซ็นเตอร์โนวาเนี่ยนะจะต้องมีเซนส์ที่เป็นเลิศด้วยมีเซนส์เหรอตอนที่จับได้น่ะทั่วทั้งร่างจะเปล่งประกายและประสานกับคนที่มีประกายแสงแบบเดียวกันน่าจะเป็นตอนที่จับแสงนั้นได้เหมือนถ่ายรูปนั่นแหละเล็งเป้าหมายผ่านไฟเดอร์แล้วกดชัตเตอร์ในตอนที่ดีที่สุดถ้าทำได้แล้วก็จะจับประกายแสงได้ถ้าอย่างนั้นก็อาจจะรู้ว่าใครจะเป็นอาจารย์คนต่อไปแต่ว่านะนั่นเป็นกรณีที่เธอมีพรสวรรค์ในด้านนั้นยังไงล่ะยูโกเป็นอะไรเหรออ่ะกล้องนี่
ถ่ายหน่อยสิถ่ายหน่อยเชอรี่กับนางิสาเหรอวันนี้ยังไม่เห็นตัวนะงั้นเหรออืมโซนาตาถ้าว่างนักละก็มาฝึกกล้ามเนื้อด้วยกันสิไม่เอาถ้าไปฝึกกล้ามเนื้อกับคานาตะเดี๋ยวหน้าทองก็จะเหมือนกับช็อกโกแลตแท่งเอานะมิโมริไม่สบายเหรอทำไมถามแบบนั้นล่ะฉันเห็นเธอดูเหนื่อยๆนะช่วงเนี้ยฉันสบายดีจ้ะเหรองั้นก็ดีรบกวนหน่อยนะฮะคุณยูโกะนางกิซามาช้าจังบอกว่าจะรีบมานี่นาฮะมาแล้วโอ้เจอแล้วเจอแล้วคุณยูโกมีอะไรเหรอคะขอถ่ายรูปสักใบนะจ๊ะฉันรู้ว่าเธอหลงไหลยูโกแต่ว่าไม่ว่าจะเรียนแบบใครก็ไม่ได้รับสืบทอดชื่อหรอกนะหนูรู้ค่ะขึ้นอยู่กับวิญญาณโดยกำเนิดด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะเอ๊ะมันเป็นเจตจำนงเจตจำนงเหรอจิตวิญญาณของคนคนนั้นกำลังค้นหาอะไรและกำลังมุ่งไปที่แห่งหนใดการที่รับเอาจิตวิญญาณในสภาพที่มันเป็นอยู่นั่นคือการรับสืบทอดชื่อรับวิญญาณในสภาพที่มันเป็นนางิซา อยู่ไหมเออคุณยูโกเออโอ้จังมิโมโพสต์นางแบบเดิมน้อมนอตอมเดี๋ยวเธออย่าพูดเรียนแบบคุณมี่จังนะครับนั่นอะไรอ่ะเสียงพยาธิในท้องแมคคอตเตอร์จ้าจ้าหิวแล้วสินั้นเนี่ยมิโมริกินข้าวกันงั้นไปรองอาหารกันเถอะมิโมริมิโมริมิโมริเป็นอะไรหรือเปล่าคิราระสืบทอดชื่อออกอาการอีกแล้วคุณยูโกะขอถ่ายรูปหน่อยนะเอ๊ะงั้นก็ได้ค่ะขอบใจนะตรงนี้ดีไหมคะโอเคโอเคเออแต่ว่าอย่างนี้ไม่ย้อนแสงเหรอคะเอาเทนด้าไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรย้อนแสงก็ช่างมันค่ะถ่ายมาไม่ได้เรื่องสักใบแฮะคุณยูโกะรูปนี้ถ่ายไปเออโทษทีมากลัวสินะบายจ้ะตอนกลางวันมันยังไงกันคะที่บอกว่าประกายของฉันกับจิเอริไม่ใช่แค่นั้นก็ตามที่พูดไปนั่นแหละเอ๊ะฉันเป็นคู่แข่งของพวกเธอที่มีเป้าหมายเป็นเซนเตอร์โนวาไงเซนเตอร์โนวาฉันเนี่ยนะแต่ว่าฉันยังเป็นแค่แข่งคิวเซฮะการคัดเลือกปีหน้าฉันจะต้องเอาชนะอัดจังแล้วเป็นเซนเตอร์โนวาให้ดูใช่เพราะอย่างนั้นจงเปล่งประกายให้มากขึ้นอีกห้ามท้อไปก่อนล่ะนางิสาแย่แล้วคุณมิโมนี่เขาเอ๊ะคุณมิโมริคิราระสืบทอดชื่อฉายภาพมิโมรินะถ้างั้นใช่มีไข้แบบนี้ไม่ผิดแน่มิโมริจะรับสืบทอดชื่อเหรอหรือว่าตอนที่เธอรับสืบทอดชื่อก็มีไข้นี่นะในตอนนั้นฉันเป็นก่อนจะขึ้นแสดงไข้ขึ้นสูงตาก็เบลอไปหมดนั่นเป็นครั้งแรกที่ได้รู้สึกถึงวิญญาณของชิโนดะมาริโกะที่อยู่ภายในร่างกายฉันยังไงก็ต้องคิดเรื่องการแสดงพรุ่งนี้ก่อนต้องเลือกคนมาเป็นอันเดอร์ของมิโมริถ้าอย่างนั้นถ้ามิโมริขึ้นแสดงไม่ได้นางิสะเธอจะได้ไปยืนตรงนั้นในฐานะอันเดอร์เธอจะต้องจำทั้งท่าเต้นของเซมบัสึและของเคนคิวเซในคืนนี้เลยนะไม่เป็นไรค่ะให้ฉันทำเถอะค่ะฉันจะซ้อมด้วยนะ
เพราะฉันได้ดูท่าเต้นของคุณมิโมริใกล้ๆตลอดเลยนะอืมขอบใจนะงั้นจะเริ่มแล้วนะค่ะเจตจำนงของเราต่างกับของคุณยูโกะและเจริถึงเรายังไม่รู้ว่าตอนนี้ควรจะตั้งเป้าไปที่ไหนก็เถอะมังสะมีบางอย่างการไปจับตอนกลางวันพัฒนาไปอีกนิดแล้วสินะพยายามคุณนะมิโมริใครสืบทอดชื่อเด็กสาวที่ได้รับสืบทอดชื่อจะถือกำเนิดขึ้นมาอีกคนแล้วท่าทางจะมีผู้ได้รับสืบทอดชื่อคนใหม่ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นมาเอดาอาซึโกะรุ่นที่14สูงอยู่ด้วยนะครับถ้าเป็นอย่างที่ว่าก็อาจจะได้เป็นเซนเตอร์โนวาด้วยสินะแล้วเจลี่ล่ะคุณหนูเองก็เข้าข่ายการได้รับเลือกด้วยเจลี่ลูกจงเป็นดาวส่องประกายบนเวทีเถอะและพ่อจะเป็นดวงอาทิตย์ทอแสงให้ทางช้างเผือกเองอ้าวดูจากสีหน้าแล้วถ่ายไม่ติดสินนะแสงของเซนเตอร์โนวาน่ะค่ะวันนี้ฉันก็เลยจะมาพิสูจน์ว่าฉันน่ะว่าพวกเราจะได้อยู่บนเวทีซึ่งส่องประกายมากที่สุดหรือเปล่าฉันจะขึ้นแสดงเพื่อบรรดาแฟนๆที่เลือกฉันเพื่อเมมเบอร์ที่คอยค้ำจุนเพื่อสตาฟทุกท่านทุกคนค่ะแต่ว่าร่างกายทำไม่ไหวหรอกนะขอบใจนะแต่ว่านี่ก็ถือเป็นหน้าที่ของเซมบัสเซอร์ค่ะว้าวนี่ที่ระลักของมิโมรินี่มิโมริสว่างจังเลยโอ้แจ่มเลยแจ่มเลยหน้าที่ของเซมบัสเซ่นั่นเป็นแสงของผู้ที่ถูกเลือกสินะมิโมริสว่างเหลือเกินพี่จ๋าฉันต้องเป็นให้ได้ถ้าผ่านการทดสอบนี้เธอจะไม่ได้แค่การยอมรับจากเซนเซ่เซนเซ่แต่ยังได้รับสืบทอดชื่ออีกด้วยมิโมริเธอจะได้รับชื่อของใครนะคะจะบอกหาคิดได้ใช่มั้ยสุดสุดบอดินาเล่มิโมริมิโมริตัวร้อนจี๋เลยใครน่าจะสูงขึ้นอีกนะเนี่ยมิโมริทำได้ดีมากนะที่เหลือพวกเราจัดการเองนางิซะไปกันเถอะค่ะไม่ไม่ค่ะมิโมริฝืนไปแล้วนะนางิซะขอร้องละขอโทษนะให้ฉันแสดงเถอะแสดงในส่วนของคุณมิโมริเฮ้ยมิโมริล่ะมิโมริมิโมริไปไหนอะจังนางนี้ขึ้นเวทีแทนจังมิโมอย่างนั้นเหรอว้าวที่เอลิสก็ไม่แพ้กันเลย
เยริต้องได้เป็นอัจจังไม่ผิดนะที่ฉันกำลังรออยู่พิงยูโกะฉันจะเปล่งประกายค่ะและจะไม่แพ้คุณให้ดูยังอีกห่างไกลมากนะแสงของอาจังรุ่นที่13คนนั้นน่ะไม่ใช่แค่นี้หรอกฉันเองก็จะเปล่งประกายค่ะเอ๊ะแมงลิซาแมงิสะนี่ยังแสดงอยู่นะเอ๊ะฉันโมโตมิยะแมงิสะจะส่องแสงเป็นประกายไม่แพ้คุณยูกอกกับจิเอริฉันอยากจะเป็นเซนเตอร์โนวาค่ะอยากจะเป็นเซนเตอร์โนวาพูดดีๆนี่แมงิสะแสบตาจังเลยนะการแสดงที่เทียเตอร์ครั้งต่อไปกำหนดแล้วว่าจะเป็นรอบพิเศษมีมอริและวอลูชันยังไงล่ะดีละทุกคนมาฉลองกันกลายเป็นใครงั้นเหรอเธอได้ชื่อนั้นนี่เหมือนกัน